คือจะมีแค่ปีละ1ครั้งไม่ทำก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าถามเข้ามาเขาเห็นเค้กเขาตกใจอ่ะมันเยอะมากโอ้โหพี่มันเยอะกว่าในรูปอีกลูกค้ามาถึงเขาจะเชียร์เพื่อนของเขาเองนี่อร่อยทุกอย่างถ้าไม่อร่อยร้านนี้ไม่ทำขายถ้าปั่นเค้กวันละ100ปอนด์เนี่ยช่วงเปิดแรกๆอ่ะพี่เชื่อไหมปอกจนแบบมือฉีกเลยอ่ะปีละ1ครั้งเราจะได้ทานทุเรียนที่อร่อยตรงตามปกเลยค่ะได้อย่างที่เห็นจริงๆเลยค่ะที่ให้ทุเรียนเยอะมันเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเป็นมากกว่าเค้กธรรมดาเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของหน้าเทศกาลทุเรียนค่ะการันตีได้เลยค่ะปุ่มนะคะเป็นเจ้าของร้านโคข้าวหอมค่ะเราเจอกันครั้งที่2แล้วนะคะจากครั้งแรกที่เราแนะนำเค้กมะพร้าวอ่อนไปก็คือกระแสตอบรับของลูกค้าดีมากเลยค่ะวันละ 50-75 ปอนด์ต่อวันค่ะการกลับมาครั้งนี้เราจะแนะนำเค้กทุเรียนค่ะซึ่งเค้กทุเรียนเนี่ยเราจะขายแค่ปีละ1ครั้งด้วยปีนี้ราคาทุเรียนน่ะเปิดมาราคาทุเรียนค่อนข้างจะสูงจะถามว่าต้องขายไหมต้องขายเพราะว่าลูกค้าถามหมอนทองจากจังหวัดระยองค่ะที่มันกรอบออกอุ้มไงทุเรียนจะดูค่อนข้างยากกว่าพวกมะพร้าวอะไรอย่างนี้เนาะลูกค้าเขาก็จะรีเควสต์มาว่าเอออันนี้ผมอยากได้ไม่สุกมากนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถึงใจเหมือนเราแก่แต่ทำไมของแพงทุกอย่างเลยอ่ะแต่ปีนี้ค่อนข้างสูงค่ะทุกปีก็ไม่ได้สูงขนาดนี้นะพี่ต้องขายมาตลอดเลยเค้กของเราจะเป็นทุเรียนหมอนทองหน้าจะใส่หมอนทองเน้นๆเลยค่ะทางร้านจะนำทุเรียนเนี่ยมาผสมกับเค้กด้วยส่วนผสมของเนื้อเค้กของทางร้านแล้วก็บวกกับวิปปิ้งครีมมีซอสราดแล้วก็นำทุเรียนมาวางบนเค้กจะเป็นเอกลักษณ์ของร้านค่ะเยอะค่ะขนาดกล่องครึ่งปอนด์เนี่ยเราจะเจาะกล่องให้ลูกค้าทำมาใส่กล่องไม่ได้มันก็จะนูนมากกว่ากล่องคืออันนี้ผมไม่ทราบนะว่าเขาขายกันราคายังไงอะไรนี้เท่าไหร่แต่ว่าที่ร้านอยู่มากคือเค้กทุเรียนอ่ะทั่วโดยทั่วไปเลยมันไม่ต่างกันหรอกพี่เพราะว่ามันก็ต้องมีทุเรียนบางเนาะแล้วก็มีวิปปิ้งครีมนะคะแต่ของร้านเราเนี่ยจะมีซอสน้ำซอสลาวามะพร้าววางให้ก่อนมันถึงหอมแล้วก็ลูกค้าถึงติดใจตัวนี้ครึ่งปอนด์จะเป็นมะพร้าวทุเรียนมะพร้าวครึ่งกับทุเรียนนะคะครึ่งปอนด์170บาทแต่ถ้าเป็นทุเรียนล้วนครึ่งปอนด์200บาทถ้า1ปอนด์มะพร้าวครึ่งทุเรียนจะเป็น330บาทปอนด์นึงจะเป็น400บาททุเรียนล้วนค่ะแต่ถ้าเป็นตัวมินิ89บาทเนี่ยก็คือต้องสั่งล่วงหน้าเพราะว่าทางร้านจะไม่ได้อุดไว้เยอะเลยนี่อันนี้80บาทจ้ะเนี่ยชิ้นทุเรียนนะคะที่อบอยู่เนี่ยอยากได้แบบไหนตามใจลูกค้าทำให้ได้ผลส้มสตอแล้วก็ทุเรียนปกติแล้วทุเรียนเนี่ยจะไม่มีวางค่ะถ้าจะทานจริงๆผมแนะนำว่าต้องสั่งเลยค่ะถ้าสั่งเนี่ยได้แน่นอนจะเป็นพรีออเดอร์ต้องเป็นลูกค้าสั่งจริงๆขอล่วงหน้าสักหนึ่งวางอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ค้าก็ต้องเตรียมทุเรียนเนาะตั้งอยู่ถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะถ้าออกจากอยุธยามาอยู่สะพานยูเทิร์นที่2ค่ะติดทางคู่ขนานค่ะอยู่กึ่งกลางสะพานยูเทิร์นเลยจ้ะเบอร์โทร0882393398ค่ะปลาย BUMTWIN บุ๋มทวินค่ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะอยากให้ทุกคนได้เข้ามาชิมเค้กทุเรียนนะคะซึ่งเป็นสไตล์โฮมเมดเป็นซิกเนเจอร์สำคัญที่ทางร้านทำแค่ปีละครั้งรับรองจะติดใจค่ะ